ศึกษาตามความประสงค์และความตั้งใจของเราไม่มีงานอื่นใดวิ่งกว่างานปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้เกิดความสงบเพราะความสงบนี้เป็นพื้นฐานที่รับรองความสุขไว้ความสุขที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานรับรองคือความสงบนี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทรงสั่งสอนเผยแพร่และเพื่อปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตามลำดับเราทั้งหลายเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติในทางที่สงบนี้เองจึงได้มีศรัทธาเสียสละสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นฐานคือความสงบในทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถือว่าความสงบนี้เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งแต่โดยปกติแล้วจิตใจของเรานี่จะสงบได้ยากเพราะจะต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์เที่ยวไปตามอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้จำเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจด้วยจะลำพังของใจแล้วจะถูกอารมณ์ต่างๆจากภายนอกมาพาไปเดินไปเที่ยวไปไม่มีที่หยุดอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาถึงแล้วคำว่าความสงบนี้ไม่มีอื่นใกล้ที่จะสงบถ้าจิตไม่สงบแล้วไปหาความสงบที่ไหนไม่มีถ้าจิตสงบแล้วทุกอย่างก็สงบทันที เพราะฉะนั้นความสงบนี้ทันที่ลงที่จิตความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเช่นเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นที่ไกลเมื่อเราเข้าใจในส่วนความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความสงบเกิดขึ้นที่จิตเป็นนี่แล้วความทุกข์ล่ะมันจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ความไม่สงบจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นที่จิตเกี่ยวเนื่องโดยจิตจิตนี้มีอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นความสงบและไม่สงบจึงมีทุกคนจึงเป็นจำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกคนทุกคนต้องช่วยเราเองต้องปฏิบัติเราเองเราต้องดูเข้ามาน้อมเข้ามาหาจิตใจของเราเองถึงแม้ว่าจิตใจจะเป็นธรรมชาติที่อยู่นิ่งได้ยากก็ตามแต่เราก็หาอุบายให้มันอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาในทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้ได้ผลมาแล้วได้รับประโยชน์มาแล้วสติปัญญาที่เรามาใช้ก็คือเอาสติไปตั้งในจิตระลึกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความสำรวมเข้ามาเรียกว่าโอปัญญาโกน้อมเข้ามาหาผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้รู้ว่าสงบและไม่สงบผู้รู้ว่าสุขและทุกข์เรากำหนดรวมเข้าไปเราจะรู้ได้ทันที
กิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าในปัจจุบันนี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขอยากๆหรือมีความสุขอย่างละเอียดมีความสงบอยากๆหรือมีความสงบอย่างละเอียดเราปล่อยวางอารมณ์ยังอยากได้แล้วหรืออารมณ์ยังอยากยังเหลืออยู่ผลที่สุดแม้ลมหายใจของเราเราก็รู้ว่าลมหายใจของเราละเอียดหรือหยาบมีความเย็นหรือความยังไม่เย็นสนิทสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้โดยสติรู้ได้โดยความรู้ตัวโดยความเข้าไปสร้างสมมติไว้เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้วเราพยายามทำความเข้าใจในใจเมื่อเราต้องการความสุขตามระดับเราก็ปล่อยวางสิ่งที่อยากเหมือนกับเราต้องการบริโภคอาหารหรือต้องการรับประทานข้าวเมื่อไปเห็นข้าวเปลือกหาข้าวสุกที่ไหนไม่มีหาข้าวสารที่ไหนไม่มีเราก็เข้าใจว่าข้าวสุกมันก็อยู่มาจากข้าวเปลือกนี่แหละข้าวสารก็มาจากข้าวเปลือกนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้เราเอาส่วนเปลือกส่วนหยาบออกเสียมันก็กลายเป็นข้าวสารเราเคยเห็นว่าเขาก็เอาข้าวสารนี่แหละไปเป็นข้าวสุกมีกรรมวิธีคือเอาไปหุงไปต้มไปถูกกรรมวิธีถูกต้องที่เราเคยเห็นมาเคยรู้มาเราก็เอาข้าวสารนี่แหละใส่หม้อใส่น้ำใส่ต้มตั้งบนเตามาคอยดูแลเมื่อน้ำเดือดได้ถูกความร้อนเดือดขึ้นมาแล้วข้าวสารที่แข็งๆหยาบๆก็กลายเป็นที่ข้าวสุกที่นิ่มข้าวสุกที่ควรเกิดการบริโภคเราก็บริโภคไปรับความสบายตามระดับชั้นใดเมื่อเรากำหนดจิตไปแล้วยังไม่เห็นความสงบก็ตามยังไม่เห็นความสุขก็ตามให้พึงเข้าใจว่าความสุขและความสงบนั้นก็อยู่ตรงที่ไม่สงบนี่แหละตรงจิตที่ไม่สงบนี่แหละเมื่อเราพยายามใช้อุบายให้ความสงบนี้ค่อยหมดไปค่อยจืดจางไปให้เหลือแต่อารมณ์อันเดียวจิตตั้งผู้รู้อันเดียวเอกังจิตตั้งให้มีจิตอารมณ์อันเดียวเอกังธรรมังให้มีธรรมส่วนเดียวเราระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนลมหายใจเข้าออกเราก็ตั้งระลึกค่อยละเอียดไปตามลำดับให้สบายสร้างความสงบสร้างความสบายและปล่อยวางภาระที่เคยก่อควรที่เราเคยรู้ว่าเป็นกากหรือเป็นเปลือกที่ทำให้อารมณ์อยากในวัตถุในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นเปลือกของข้าวสารทางนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยวางเอาเปลือกนี้ไม่เอารูปเราก็ไม่เอาเสียงเราก็ไม่เอากลิ่นเราไม่เอารสเราไม่เอาแต่เราเอาความรู้กับพุทโธคอยคอนให้สบายตามลำดับเมื่อจับใจสติของเราเข้าไประลึกความเพียรของเราพยายามเข้าไปตั้งพยายามกำหนดรู้ไม่ให้เผลอแล้วก็สร้างความสบายในความรู้สร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในงานที่เราทำสร้างความดีใจความพอใจเรียกว่าฉันทะความพอใจเมื่อมีความพอใจในความสงบในการกำหนดแล้วอิทธิบาทคือความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียรก็ตามมาความเอาใจใส่ไม่ให้เผลอก็ตามมาในจิตใจของเราทีนี้ความที่ทำให้เราชุ่มชื่นพอใจทำได้ก็คือความบริบาลพุทโธในใจนี้เองที่เราวาดทางนี้แหละเป็นทางของพระอริยะทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญมา
เราได้เจริญรอยตามพระองค์ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีทำได้สั่งสมอบรมมาแล้วพอสมควรเราจึงได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมาเจริญรอยตามพระองค์แล้วเกิดความดีใจที่เราได้มาปฏิบัติในวันนี้เรื่องนั้นเฉพาะเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะดีถึงพร้อมเหมือนกับปัจจุบันนี้หายากที่ผ่านมาแล้วกว่าจะได้มาเรียนแล้วเรียนอีกต้องรวบรวมไปจะได้เป็นกำลังสำเร็จเป็นรูปได้มาถึงได้มาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนักอนาคตข้างหน้าอุปสรรคขัดขวางเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มีร้อยแสนสำหรับพวกเราแต่ถึงอย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้ซึ่งขัดขวางเราก็ได้กำจัดเจ้าชายออกแล้วได้มาอยู่ในสถานที่สงบสงัดที่เรียกว่าป่าไม่ใช่ที่ธรรมดาไม่ใช่ในเมืองเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าพระองค์ชอบอยู่ป่าอยู่ภูเขาเราก็อยู่ในกลางภูเขาในสถานที่นี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราได้มาแล้วพยายามกำหนดความสบายและความดี เป็นครบ เป็นครบคู่กับสติกับความพยายามของเราคอยละสิ่งที่เป็นเปลือกออกคืออารมณ์หยาบๆแล้วพุทโธพุทโธรวมรู้ในจิตใจให้ความรู้เนี่ยรวมกันเป็นก้อนจุดเล็กๆนั้นก็เขารวบรวมแสงอาทิตย์เป็นจุดต่อมเล็กเท่าไรยิ่งมีพลัง กล้าขึ้นสามารถแผดเผาสิ่งที่ขัดขวางกำจัดออกได้ทันใดจิตของเราที่รวมอยู่ยิ่งเล็กเท่าไรยิ่งมีพลังมากถ้าเราใหญ่เท่าไรยิ่งมีกำลังน้อยเพราะฉะนั้นจึงเรารวบรวมความรู้ละสิ่งที่อยากออกเหลือสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่มีประโยชน์มันก็อาหารที่เราบริโภคถึงแม้เราบริโภคมากมายจะเป็นกากเสียส่วนมากส่วนบำรุงชีวิตแทนนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อเกิดมีเรี่ยวมีแรงไม่ใช่เป็นของมากเลยคือบำรุงอยู่เพราะฉะนั้นฉันใดคุณธรรมที่ความรู้ที่เรารู้มากๆนั้นยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรแต่มันก็จำเป็นจะต้องอาศัยเหมือนกันแต่ก็จำเป็นจะต้องทิ้งเหมือนกับกากที่เราบริโภคอาหารจะเป็นจะต้องถ่ายเทออกทิ้งไม่ใช่เป็นของเอาทั้งหมดแต่ฉันใดความรู้ความปฏิบัติของเราก็ให้ละไปตามลำดับทิ้งไปตามลำดับเหลือจนเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวณภายในส่วนเดียวพยายามที่กำหนดลึกไปลึกไปลึกไปตามลำดับตามลำดับปล่อยวางอารมณ์เรียกว่านั่งให้เป็นสุขปฏิบัติให้เป็นสุขให้ตั้งใจพยายามทำไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเราต้องการความสุขความสบายอย่างอื่นเราเคยทำมามากเคยคิดมามากเคยหามามากแล้วเราไม่มองเห็นความสุขด้วยการทำอย่างอื่นแสวงหาอย่างอื่นเราอาศัยความสุขด้วยทางกายเมื่อเราพิจารณาหาความจริงนะเรามาพบความจริงนะไม่มีความสุขแม้แต่นิดเดียวในอัตภาพนี้เลยตัวตรงไหนก็เต็มไปด้วยของไม่มั่นคงของไม่ถาวรของไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ก่อกวน
วนให้ดิ้นรนชวนให้คิดให้นึกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชวนให้สงบในร่างกายไม่มีเพราะฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายท่านจึงสอนให้เราไม่ให้หลงไม่ควรหลงไม่ควรหวังไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้อัตภาพร่างกายเรามีความสุข เรามีความสบายเพราะร่างกายนี้เปรียบเหมือนแสงเทียนที่มีไฟติดอยู่ที่ให้ใช้ความสว่างเราเข้าใจว่าเห็นความสว่างที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รีบทำกิจอันใดอันหนึ่งเรานึกว่าจะมีอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่หมดก็หมดไปไฟก็เกิดขึ้นอยู่ส่วนเชื่อของไฟก็หมดไฟหมดไฟหมดไฟเมื่อเรากำจัดมืดเขาอาศัยมีสว่างแล้วถ้าเราไม่รีบทำสิ่งที่ควรทำปล่อยเวลาให้หมดไฟหมดไฟหมดไฟไม่ทำอะไรมัวแต่เพลิดเพลินในแสงสว่างไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำพอถึงเวลานั้นเชื่อก็หมดไปไส้ก็หมดไปความแสงสว่างมันก็หมดไปด้วยไม่มีอะไรจะเก็บไว้ได้เลยถ้างานของเราไม่ได้ทำเพราะอาศัยแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อไปโทษเถิดเมื่อมืดเข้ามาอีกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผลที่สุดเราเดินทางมืดไม่มีทุนไม่มีสิ่งใดช่วยเหลือจะได้รับความลำบากอย่างไรบ้างฉันใดชีวิตของเราที่มีขึ้นมามันก็กินเชื่อเราหาบำรุงทุกวันทุกวันเราโมเมาแต่บำรุงเพื่อให้อยู่ได้และงานที่เป็นสาระมั่นคงที่เรามีชีวิตอยู่มีอะไรบ้างแต่เพียงแต่หาเงินหาทองใครๆก็หาได้พอกินได้มีอยู่ได้ แต่เราที่เจริญนานดูแล้วมีเงินมีทองมีบ้านมีเช่ามีที่อยู่อาศัยตลอดถึงมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มมียาแก้ไข้บำบัดโรคซึ่งเหล่านี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจะช่วยได้แค่ไหนจะให้ความสุขเย็นใจเพียงแค่ไหนจะสมหวังเพียงแค่ไหนสิ่งที่สมหวังที่พอใจไม่มีในวัตถุสิ่งนี้นะเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปถูกทำลายไปตลอดวันตลอดเวลาสิ่งวันนี้เราไม่ได้มีนิมิตมาได้โดยง่ายจะต้องกระกำลำบากที่ทำจิตใจวุ่นวายฟุ้งซ่านกระทบกระเทือนทั้งโลกทั้งแผ่นดินเพราะชีวิตอันนี้เองมีเรื่องปัญหาอยู่ร้อยแต่จับอาวุธต่อสู้กันทะเลาะกันตลอดเวลาสร้างกรรมอันทุจริตต่างๆเพราะต้องการเพื่อชีวิตอยู่รอดเพื่อความสุขนั่นเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดีความสุขก็ดีที่เกิดขึ้นอาศัยอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไม่มองเห็นความสุขแม้แต่ขณะหนึ่งหรือครู่หนึ่งท่านจึงไหวชาติที่ต้องขอความเกิดเป็นทุกข์ท่านพิจารณาแล้วจึงพูดไม่ใช่นอนหลับตื่นมาแล้วก็พูดว่าเกิดเป็นทุกข์เวลาหิวท่านก็พูดอย่างนั้นเวลาไหนก็ตามท่านเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้จะกินอิ่มก็ทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์เพราะกองทุกข์มันอยู่อันนี้มันเป็นภาระของจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านว่าจึงให้ปล่อยภาระจึงมาภาวนาเพื่อปล่อยวางรูปอันนี้ช
ชั่วครู่ชั่วคราวแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีรูปมายึดรูปอันนี้ปล่อยวางลองดูก็ได้ทำจิตใจให้สงบไม่เกี่ยวข้องกับรูปนะเกี่ยวข้องกับจิตที่พยายามรักษาและนึกพุทโธพุทโธในใจเราปล่อยวางมันไม่ไปไหนดอกรูปอันนี้เราสมมติขึ้นมาปล่อยวางทิ้งมันเสียให้เหลือแต่จิตพุทโธดวงเดียวเท่านั้นเราก็สร้างความสงบสร้างความเย็นใจสบายเลือกใจสบายลมหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายมีพุทโธที่พึ่งสงก็ให้เห็นว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีมีแต่พุทโธนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเราก็อยากจะพบที่พึ่งอย่างประเสริฐให้สัมผัสในจิตใจของเราอย่าได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่คำท่านพูดให้จิตของเราได้ถึงพุทโธที่แท้จริงเราจะได้สิ้นสงสัยพุทโธคืออะไรคือความรู้นี่เองความรู้ล้วนๆไม่เชื่อผลไปด้วยอย่างอื่นพุทโธไม่มีอะไรเป็นเสามีแต่ผู้รู้ล้วนๆเราพยายามปฏิบัติเข้าถึงพุทโธพุทโธจนเป็นพื้นฐานตั้งมั่นแน่นอนสงบเรียบสบายพระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตมันสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์พุทโธที่เราของเราก็ให้ได้บริสุทธิ์อย่างนั้นพุทโธไม่มีความง่วงเหงาเหานอนครอบงำไม่มีมารคือความเกลียดคร้านอยู่ในจิตใจไม่มีวานคือความฟุ้งซ่านความรำคาญเหลือในจิตใจไม่มีความสงสัยใดๆเกิดขึ้นในพุทโธเราชำระไปตามนั้นดับเหลือธรรมชาติเหลือปราณีธรรมชาตินี่ละเอียดธรรมชาตินี่ปราณีเอตังสันตังเอตังปณีตังเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของละเอียดเป็นของสงบบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเราก็จะได้ถึงพุทโธที่แท้จริงนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐถ้าเราได้พบได้เข้าถึงแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าความสุขแท้จริงคืออะไรแต่ความสุขที่แท้จริงคือเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นเองสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เป็นภาระจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าจาโคคือการเสียสละปฏิจจนิจโกคือปล่อยวางอนาลัยโยไม่มีอะไรนี่เป็นอริยสัจนิโรธสัจคือความดับทุกข์ตัณหาคายโยความสิ้นความอยากเพราะเมื่อเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วความโลภเพื่ออะไรความโกรธความหลงในสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกทำลายไปเองเพราะฉะนั้นเมื่อไฟโลภราคะโทสะโมหะดับแล้วความร้อนก็เกิดขึ้นไม่ได้ความเย็นสนิทก็มีขึ้นในจิตใจของเราเป็นความเย็นที่แท้จริงโดยอาศัยเหตุที่เรามากำหนดรู้มารักษามาปฏิบัติทำทั้งหลายเกิดจากเหตุที่เราเห็นสิ่งที่อยากพิจารณาให้ทุกข์เกิดทุกข์เกิดโทษคืออาศัยโรคเสียงกลิ่นรสที่เราทั้งหลายเข้าใจว่าเรามีความสุขเรามีความสบายถ้าเราดูสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีความสุขความสบายแม้แต่นิดเดียวดูรูปที่มีอยู่ในอัตภาพร่างกายดูเส้นผมจะสุกได้อย่างไรมันก็เ
เป็นเส้นผมดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในเราทุกคนเราดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปแล้วเป็นธรรมคืออนิจจังอนิจจตาทั้งนั้นเป็นธรรมคือทุกขังทุกเปล่าไม่มีประโยชน์มาเทศจะทบกระเทือนจิตใจมัวหมองเปล่าเป็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้แล้วความอยากความโลภที่เกิดขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายถูกความจริงต่อตอนนี้ถูกทำลายลบล้างความเห็นที่เคยเห็นมาแต่ก่อนมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนเห็นความสงบเห็นการละการปล่อยวางประเสริฐยิ่งกว่าที่เราเก็บเอามามาสะสมมาหวงไว้มารวบรวมไว้เราเห็นเป็นภาระเสียอีกแต่ก่อนเจ้าคิดเห็นว่าถ้าได้มากมากก็ดีมีมากมากก็ดีพากันหาก็จะได้ความสุขเพื่อใจเพียงพอเราหาไปแล้วได้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยได้แต่มันก็รั่วไหลไปหมด ความสุขก็ถูกทำลายไปด้วยมันซ้ำๆซักๆได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปมันก็เบื่อหน่ายเท่านั้นถ้าเรารู้ความจริงจิตใจก็เห็นความเหนื่อยพวกเราไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสาระเราก็เห็นชัดตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจิตใจก็ยิ่งเชื่อมั่นในคำสอนของเราพระองค์พูดไม่มีผิดแม้แต่พระองค์ไม่พูดเราจะเห็นด้วยแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนพระองค์พูดเองแล้วพระองค์ไม่พูดพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วความจริงของนี้ก็ยังมีอยู่ยังประสบอยู่ในใจของเราเมื่อจิตใจของเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตใจก็ปล่อยวางก็สงบเย็นสบายเราสามารถที่จะออกปากเล็ดเล็ดในจิตใจของเราว่าคนอื่นเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายเนาะคนอื่นเขาดิ้นรนเราไม่ดิ้นรนสบายคนอื่นเขายึดถือเราปล่อยวางสบายแต่ยังสามารถรู้ความสบายในใจของเราความเย็นของเราความเคารพในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ยิ่งมีขึ้นในจิตใจมากขึ้นความอ่อนน้อมเมื่อจิตน้อมไปในทางคุณพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยความเลื่อมใสแล้วเราใครจะดึงมายกย่องสิ่งอื่นมาเป็นความสุขเหนือการปฏิบัติอบรมจิตใจในจิตใจไม่ยอมรับไม่เชื่อเลยเพราะเหตุใดเพราะปัญญาที่เราได้พิจารณาสอดส่องตรวจตรองดูแล้วเห็นชัดในจิตในใจว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุทานย่อๆไม่มีอะไรทำว่าความเกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์มันเกิดเท่านั้นคำว่าดับก็ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์มันดับนี่โดยคำที่ย่อยๆคำว่าดับแปลว่าไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์ดับถ้าหากสิ่งอื่นมันดับหมดแล้วโลกก็ไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติที่เรียกว่าดับพระองค์ได้นิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลายได้นิโรธมันดับหมดแล้วที่เด็กก็คงจะไม่มีมาก่อขวนพวกเราความเล่าปวดหลงคงจะดับทุกข์แก่เขาไปหมดทำไมจึงมีอยู่ในโลกมาควรเราอีกเพ
ราะฉะนั้นเข้ามาดับไม่ใช่ว่าดับโลกดับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดับความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในโลกหมดไม่ใช่ดับทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของพระองค์นั่นเองคำว่าเกิดที่พระองค์ว่าความเกิดนั่นก็คือทุกข์นั่นเองที่เกิดมีในจิตใจก็มีอยู่เท่านั้นส่วนสิ่งใดที่เคยมีน้ำเคยมีอย่างไรมันก็มีอยู่อย่างนั้นมันจะดับไปไหนลมเคยมีธาตุลมมีอย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นธาตุไฟมีอยู่อย่างไรรสชาติของธาตุไฟมีพิษภัยมีคุณมีโทษอย่างไรก็มีอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจะให้มันดับไปไหนไฟเคยร้อนอย่างไรมันก็ร้อนอย่างนั้นลมเคยพัดมาอย่างไรมันก็พัดอย่างนั้นจะให้มันหมดไปไหนให้มันสูญไปไหนไม่มีที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอานิจจังของธรรมมีอยู่อย่างไรมันก็มีอยู่อย่างนั้นทุกขังมีอย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นอนัตตาอย่างไรจะเรียกว่าญาติผู้สั่งสมัครปัญญาญาติธรรมส่วนปัญญาที่มีความเห็นชอบนั้นคือเห็นตามความเป็นจริงที่มีอยู่อย่างไรถ้าเห็นตามสภาวะอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางเข้าสู่สภาพเดิมเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวเราเป็นของเราสิ่งใดที่เราไม่เกี่ยวข้องสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไปเกี่ยวข้องในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เราก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่แผ่นดินมันมีตั้งแต่ก่อนเราเกิดถ้าเราไปยึดถือว่าที่ในแปลงนี้เป็นของเราขึ้นมาเกิดความหวงแหนเกิดความเป็นเจ้าของขึ้นมาแล้วคนอื่นไปทำอย่างอื่นไปยึดอยู่ด้วยไม่ได้เกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทการฆ่าฟันดันแทงกันทันทีนั่นเพียงแต่แผ่นดินมันก็มีตั้งแต่ก่อนเราเกิดเมื่อไปยึดแล้วมันก็ไปเกี่ยวของแล้วมันก็ยุ่งอย่างนั้นแม้แต่ของภายนอกนอกกายยังยุ่งแล้วจะพูดอะไรในกายที่เราอาศัยเดินเดินไปมานั่นเราก็เห็นชัดเมื่อจิตไปเกี่ยวข้องทีนี้ถ้าจิตไม่เกี่ยวข้องเราปล่อยวางแล้วเหมือนกับของที่เราทิ้งแล้วเขาจะเอาไปไหนก็เอาไปเนี่ยเราไม่เห็นเดือดร้อนถ้าเราปล่อยวางแล้วสมมติว่าเรายกให้คนอื่นไปแล้วเขาเอาไปแล้วเขาจะไปขายไปทำอะไรไปทำอย่างไรตรงนั้นแต่เขาเราสละแล้วไม่มีทุกข์เพราะเราสละนั่นฉันใดแม้แต่ภายในธาตุขันธ์ของเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยวางสามารถชำระจิตใจของเราให้มีกำลังเป็นตัวของตัวเรียกว่าอัตติอัตโนนาโถพึ่งจิตเองไม่ต้องพึ่งธาตุเราพึ่งขันธ์เราพึ่งผู้รู้คือพุทโธโดยธรรมชาติบริสุทธิ์สร้างความบริสุทธิ์ในจิตใจของเราเราไม่ต้องพึ่งสิ่งใดแล้วความกระเทาะกระเทือนใจที่จิตมันปล่อยวางสละได้แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นทุกข์ของผู้ที่เห็นแจ้งในอริยสัจสร้างความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้เราทั้งหลายต้องการความสุขประเภทนี้จึงได้พยายามเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสุขประเภทนี้จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราควรสำรวมระวังปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าพาบำเพ็ญอย่าประพฤติปฏิบัติมาคือสำรวมตากายของเราเมื่อมีสติเอาไปตั้งสำรวมแล้ววาจาเมื่อสติตั้งในคำพูดเราสำรวมไว้สำรวมใจมีความระลึกเข้าไปรวมแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจที่เรารวมแล้วเป็นก้อนอันเดียวแล้วเราจะมาวิจัยพิจารณาเห็นได้ชัดเพราะมันไม่ไปแตกกระจายไปที่อื่นมันกองอยู่อันเดียวเราจะนับตัวหน้าเมื่อเรารวมกายเราต้องการรู้จักกายมีอะไรบ้างเราก็รู้ได้ว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละ
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปสร้างจากปริญญาโตมีหนังหุ้มอยู่แต่ที่สุดแรกเรามารวมแล้วมีหนังหุ้มอยู่เป็นก้อนเดียวแล้วที่นี่อาทิมัสสังกายเยในก้อนเดียวมันมีอะไรบ้างในภายในเกศาผมโลมาขนหนักขาและขนตาสันเรานั่งดูอย่างสนุกสบายเหมือนกับเราชมอุทยานท่านว่าเป็นสวนอุทยานของพระอริยะท่านชอบชมอันนี้ยิ่งเห็นร่างกายนี่ตามความจริงเป็นของไม่สะอาดเท่าไหร่แล้วจิตใจของผู้เห็นนั้นยิ่งสะอาดเห็นร่างกายนี้กระจัดกระจายชำรุดสุดโทรมตามความจริงแล้วจิตใจยิ่งมีความสงบจะไม่ตรงกันข้ามจะเห็นอัตภาพร่างกายเป็นดูผิวหนังเป็นของสะอาดแล้วจิตใจก็มัวหมองถ้าเห็นนี่เป็นตัวเป็นตนแล้วจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งกระทบกระเทือนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการให้จิตใจสะอาดแล้วต้องรู้กายในตามความเป็นจริงที่พูดนี้ไม่ใช่ยกโทษนะมันเป็นธรรมเพราะความจริงคำว่าไม่สะอาดเราก็ตรวจดูได้ไม่ใช่หรอกได้ยินแต่คำพูดเราไม่ใช่เราเชื่อตามคำพูดเมื่อเราส่งตามความจริงไม่สะอาดจริงๆผมจะสะอาดได้อย่างไรเราพิจารณาดูสิเราต้องทนุบำรุงต้องปฏิบัติสะสางจะต้องดูแลมันก็ต้องใช้การใช้งานใช้เงินใช้ทองเราไม่เหนื่อยจะทนไหวต้องจิตใจต้องคิดนึกจะเอาเพื่อต้องการให้ขอสะอาดเล็บฟันหนังทุกส่วนโทษของมันมีมากที่ทำให้เหนื่อยที่ต้องใช้สอยที่เราเป็นทาสของเขาในสิ่งเหล่านี้เอาวัตถุต่างๆที่อยู่จากที่อื่นมาบำรุงบำเรอให้เขาเป็นไปตามต้องการและเป็นภาระทับถมตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้พระอริยะจึงถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่สมัครเข้าเอามาเพราะเป็นธาตุในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าตัณหาพาโสตัณหาพาสาเพราะรู้ความจริงล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่มีประโยชน์ไม่เห็นใครเก็บเอาไว้ล่ะสัตว์แล้วก็ที่มีแต่ของทิ้งทั้งนั้นผมก็ไม่เห็นใครจะเอาทำอะไรขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดียิ่งพิจารณาเข้าส่องไปข้างในอีกก็ยิ่งเห็นชัดอีกมังสังเนื้อเราพิจารณาดูแล้วล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดตลอดถึงเอ็นตลอดถึงกระดูกเยื่อในกระดูกอวัยวะตามอาการวัดกลางม้ามอัธยังหัวใจยักนังสักกิโลมากลางทางเพลินปีหักสังสายปรับผ่าสังปอกเราไล่ดูแต่ละอย่างอย่างตรวจดูให้ชัดไม่ต้องรีบร้อนตรวจด้วยความสบายนี่แหละให้เห็นชัดที่เท่าที่เรารู้อยู่มีความรู้มีเท่าไหร่ก็รวมตรวจแต่ละอย่างให้เพลิดเพลินเป็นอุทยานก็เป็นภาวนาเพราะต้องการรู้ธรรมชื่อว่าเราเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อเกิดความรู้จิตไม่ใช่ที่แรกเราก็เพียงแต่รู้จำที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อเรามากระทำปฏิบัติแล้วเกิดความรู้จริงขึ้นมาเรียกว่าสัจจะถ้าเกิดเมื่อตรับใดจิตมันเปิดเผยความจริงข้อนี้แก่ครับจิตยอมรับความจริงข้อนี้แล้วได้บันทึกไว้ในใจว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นความจริงข้อนี้แหละใครจะไปลบล้างจิตที่มันบันทึกไว้แล้วไม่ได้ใครจะมาประกาศว่าเป็นของสะอาดเป็นของมีความสุขเป็นของสวยงามจิตนี้มันไม่รับหรอกเพราะมันรอบคอบปัญญามันตรวจดูแจ้งประจักษ์เรามันเห็นอยู่ตลอดเวลาแม้กำลังพูดอยู่ความไม่สะอาดมันก็ปรากฏในจิตเลย
ค้านอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะนิยมชมชอบอย่างไรมันก็มีอยู่อย่างนั้นความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นประกาศอยู่อย่างนั้นสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่เป็นพลังของจิตใจที่มันเคยเป็นพยานมันก็เสนอให้เห็นอยู่ตลอดเวลามันไม่หายหลบก็ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านหลายท่านจึงไม่หมุนเวียนไปตามโลกไม่หมุนเวียนไปตามสังขารที่มันปรุงหลอกมาในรูปต่างๆท่านไม่หลงไปตามเพราะท่านถึงเนื้อแท้สภาพในความเป็นจริงเราทั้งหลายทุกๆคนถ้าพยายามฝึกให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วเราทุกคนจะต้องเบื่อหน่ายจะต้องคลายความยินดีจะต้องสงบสะอาดบริสุทธิ์ได้ทุกคนแน่นอนไม่ใช่แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าเท่านั้นเหมือนกับบุคคลผู้มีโรคแล้วก็ประเภทเดียวกันแล้วก็ใช้ยาขนาดนี้บำบัดหายแล้วเราก็เป็นโรคประเภทเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระองค์ใช้มาบำบัดหายแล้วก็ต้องหายได้เช่นเดียวกันถ้าหากใช้รักษาให้ถูกต้องตามที่ท่านปฏิบัติมาอาหารประเภทไหนที่จะไหลเจาะโรคท่านไม่ให้บริโภคท่านละเว้นเราก็ละเว้นตามอาหารประเภทไหนที่บำรุงต่อสู้สามารถต้านทานโรคได้ชนะได้ควรบริโภคเราก็บริโภคยาประเภทนั้นก็ย่อมสามารถจะเอาชนะโรคนั้นได้แน่นอนท่านได้โรคทางจิตใจคือกิเลสประเภทไหนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้ละถ้าไม่ละแล้วกิเลสมันอาศัยเกิดขึ้นก่อกวนเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราจิตใจของเรามันตั้งตัวตั้งหลักฐานไม่ได้แต่เมื่อจิตใจตั้งไม่ได้สติตั้งไม่ได้และปัญญาที่จะเห็นโทษที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้มันก็ต้องหลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็พยายามละถึงแม้ว่าไม่เคยละเคยยินดีมาแต่ก่อนแล้วเราก็ต้องพยายามพิจารณาแก้ไขให้เห็นโทษให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ให้ยินดีต่อไปอีกตามหลักแห่งความเป็นจริงจิตใจของเราเมื่อมันรู้ว่ามีโทษแล้วมันไม่เอาแต่เพราะที่มันยึดถือเพราะมันยังไม่รู้มันยังหลงอยู่เมื่อทิ้งแล้วไม่ทราบว่ามันจะไปยึดอะไรเอาอะไรยังไม่มีสิ่งพึ่งควรประพฤติประทานประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งก็ได้ยินแต่ข่าวจำได้เท่านั้นแต่จะได้สัมผัสยึดมั่นมาเป็นแท้จริงมันยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ปรากฏในจิตใจแหละต้องละได้แน่นอนต้องมีความสงบและความสุขแน่นอนถึงแม้ว่าเวทนาทุกข์ที่อาศัยขันธ์มีอยู่ที่แสดงออกมาให้เราได้สัมผัสก็ตามยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นทุกข์เห็นโทษของขันธ์เท่านั้นแทนที่จะยินดีแทนที่จะชอบแทนที่จะหาอุบายแก้ไขอย่างอื่นยิ่งเข้าไปศึกษาให้รู้ความจริงและเวทนานั้นเป็นกองหนึ่งของเวทนาสามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถที่ทำจิตให้สงบได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้ความจริงแล้วเวทนาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจไม่น้อยแต่ถ้าหากเราไม่มีสติดีไม่มีปัญญาดีก็ทำให้เราหลงในเวทนาไม่สามารถจะทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้สงบได้แต่ถ้าหากว่าสติของเราดีความเพียรของเราดีแต่ตลอดถึงปัญญาของเราดีเข้ามาทำงานอันเดียวกันรักษาความตั้งมั่นสงบไว้ได้เวทนาก็ทำอะไรจิตไม่ได้ผลที่สุดมันก็ถูกทำลายไปจิตก็ได้รับความสงบพ้นจากเวทนาพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นพ้นจากเวทนาหยาบๆยังเหลือแต่เวทนาที่เป็นอุปเฉาในส่วนเดียวพ้นจากความอยากถึงความละเอียดผ่องใสอันหมดจดไม่มีพิษไม่มีภัยอุปเฉาเวทนาถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ตามเราก็รู้ว่าเวทนาเราไม่ยึดมั่นอีกรู้มั่นอีกจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางตามสภาวะธรรมที่มีอยู่จิตใจก็ถึงความสุขที่แท้จริง
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขอย่างแท้จริงนั้นไม่มีอะไรนอกจากเราไปกำหนดรู้จิตของเราเพราะว่าความที่เกิดขึ้นไม่ใช่สื่อใจอารมณ์ของจิตนี่แหละมันสร้างขึ้นปรุงขึ้นในเกิดขึ้นแต่คำว่าความดับคืออารมณ์ที่มันสร้างขึ้นปรุงขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยดับแต่ความไม่ประมาทจะได้มีความสุขความเจริญดังกล่าวมาต่อไปนี้เมื่อเราได้ยินแล้วเราภาวนาต่ออันนี้พูดเป็นที่หนทางให้เห็นชัดที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ที่เราทั้งหลายต้องการความสุขที่แท้จริงเอาเพียงยาบทนิดหน่อยก่อนเข้าภาวนาต่อThank you.